สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มน้ำใจงามแจกข้าวสารชาวบ้านสู้โควิดใครไม่มีมาเอาได้เลยจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายๆฝ่ายและหลายกิจการต้องได้รับผลกระทบล่าสุดได้มีหนุ่มใจดีที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเอาข้าวสารไข่ไก่ไปแจกให้ชาวบ้านฟรีโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กลาเปโชระบุว่าหนุ่มใจดีแจกข้าวสารฟรีในขณะที่หลายๆคนกำลังนึกว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเมนูอะไรแต่ก็มีคนอีกพวกที่กำลังคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินคิดแล้วเศร้าใครลำบากเราทำให้เราจะทำจะลำบากขนาดไหนก็ต้องได้อยากให้แบบนี้ผมชอบและมีความสุขมากผมไม่ได้มาหาเสียงแค่ผมทำตามในใจของผมแค่นั้นครับเม้งกันยางชลบุรีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ทำให้เราได้เห็นถึงน้ำใจคนไทยอีกหลายคนเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ